้นสุดการรอคอยชาวขอบสนามจีๆถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดให้จัดทีมแฟนตาซีชิงเงินกัน1ล้านบาททุกสัปดาห์ย้ำอีกครั้งแจก1ล้านบาททุกสัปดาห์เพียง99บาทชำระเงินง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอย่างแน่นอนแอปขอบสนามจีๆจะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งฟุตบอลอย่างแท้จริงทั้งคอลัมน์ที่คุณไม่เคยอ่านจากที่ไหนมาก่อนรวมไปถึงข่าวฟุตบอลจัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบพร้อมการจัดทีมชิงเงินล้านเริ่มต้นวันที่6กุมภาพันธ์นี้ขอบสนามจีๆโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS Android และ PC คุณเองเป็นเจ้าของเงินล้านได้ง่ายๆขอให้โชคดีครับสโมสรบาร์เซโลนากำลังอยู่ในช่วงสร้างทีมขึ้นมาใหม่อย่างที่ทราบกันครับเพื่อจะกลับมาท้าทายและทวงความสำเร็จอีกครั้งเป้าหมายหลักๆตอนนี้คงจะเป็นการหากองหน้าตัวใหม่ดีๆที่สามารถหวังผลได้ในเรื่องของการจบสกอร์อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระคนสำคัญอย่างลีโอเนลเมสซี่ถ้าดูตามหน้าสื่อต่างประเทศนะครับตอนนี้ผู้เล่นที่ดูเป็นตัวเลือกหลักๆของบาร์ซ่าน่าจะเป็นเมมฟิสเดปายจากโอลิมปิกลียงและเซคิโอเคโรที่กำลังจะย้ายออกจากเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปีนี้ถ้าถามคุณว่าคุณเลือกในสักคนคุณจะเลือกใครวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเนี่ยมาเล่าอยากจะพาไปเสนอแนะนำข้อดีของแต่ละคนว่าเขามีดีอะไรกันบ้างเริ่มจากฝั่งเดปายกันก่อนครับถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของบาร์เซโลนาและติดตามข่าวสารอยู่ตลอดน่าจะเคยแวบๆเห็นข่าวลือการเชื่อมโยงที่ว่าทางสโมสรบาร์เซโลนาแสดงความสนใจอยากได้ตัวเมมฟิสเดปายดาวเตะคนสำคัญจากโอลิมปิกลียงมาร่วมทีมตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วและที่สำคัญนะครับคือนักเตะกำลังทำผลงานได้ดีสัญญาตัวนักเตะจะหมดอายุขัยลงในช่วงหลังจบปี2021ซึ่งถ้าหากใครถามว่าเหตุผลที่เมมฟิสเดปายดูดีกว่าสกิโอเคโรมันอยู่ตรงไหนก็ต้องบอกว่าข้อแรกถ้าเกิดพูดถึงเรื่องตำแหน่งการวางมากก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเดปายมีสิ่งที่ดูเป็นประโยชน์กว่าสเคโอเกโรตรงที่เขาเป็นนักเตะที่สามารถรับบทบาทหรือยืนตำแหน่งไหนก็ได้ไม่ว่าจะเล่นระบบ 4-3-1-2 4-3-3 4-4-2 หรืออะไรก็ตามแต่เมมฟิสเดปายสามารถยืนประจำตำแหน่งเป็นกองหน้าเบอร์9ก็ได้ทั้งหมดหรือจะขยับไปเป็นผู้เล่นตำแหน่งปีกได้เหมือนกันหรือจะขยับมาเป็นกองหน้าตัวต่ำมิดฟิลด์ตัวรุกบาซ่าก็สามารถหวังผลได้กับเดปายซึ่งตรงจุดนี้นะครับมันจะต่างกับการเอาสเคโอเกโรมายืนเป็นกองหน้าตัวเป้าได้แต่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละครับเรื่องที่2การมาของเดปายถ้าเกิดขึ้นจริงแน่นอนว่ามันคงทำให้กุนเซอร์ใหญ่อย่างโรนัลด์คูมันยิ้มออกเพราะนี่คือคนที่เป็นเหมือนนักเตะคู่บุญทั้งคู่เคยต่างร่วมงานกันมาบ่อยแล้วในแคมป์ทีมชาติฮอลแลนด์เรื่องของการสื่อสารการไว้ใจการใช้งานแน่นอนว่าสิ่งที่โรนัลด์คูมันมีน่าจะใช้งานเดปายได้ดีมากเลยล่ะครับเรื่องที่3เรื่องของสภาพการใช้งานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าให้เทียบเรื่องของสภาพผลงานฟอร์มการเล่นรวมไปถึงสภาพสุขภาพเห็นได้ชัดว่าเมมฟิสเดปายภาษีดีกว่าพี่บ่าวเยอะมากปี 2020 ถึง 2021ก็ต้องบอกว่าเดปายเป็นนักเตะที่รักษาความสดได้ดีจริงๆเรื่องของผลงานกระจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมกับผลงาน15ประตู9แอสซิสต์เรียกได้ว่าพี่แกมีประโยชน์ทั้งเรื่องการใส่สกอร์และการสร้างสรรค์เกมให้กับเพื่อนๆผิดกับพี่บ่าวคุณนะครับที่ปีนี้เจอแต่โรคเลี่ยงตามหาโอกาสลงเล่นก็น้อยผลงานก็ไม่ได้ปังเหมือนที่ผ่านมาซึ่งพี่แกได้โอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่8นัดเท่านั้นและยิงได้เพียงแค่ประตูเดียวและข้อดีข้อสุดท้ายนะครับส่วนหนึ่งที่ทำให้เมมฟิสเดปายดูไม่เจอกับความเสี่ยงการบาดเจ็บก็เป็นเพราะว่าเขาเพิ่งอายุเพียงแค่27ร่างกายยังแข็งแรงตึงปังดึงดังรักษาความสดได้ดีกับการหมั่นออกกำลังกายเข้ายิมในขณะที่สเคโอเกโรทิศทางไปในตรงกันข้ามนะครับปัจจุบันพี่แกอายุ33ปีแล้วมันก็ไม่แปลกที่เรื่องสภาพร่างกายจะเปราะบางไปบ้างตามเพลงพี่ตูนยุคสมัยนี้เจ็บง่ายเจ็บทีก็พักนานและกว่าจะเรียกความฟิตกลับมาได้ 100% นั้นค่อนข้างกินเวลาเยอะใช้ได้เลยล่ะครับมาดูสถานการณ์ของพี่บ่าวกุนอาเกโรกันบ้างครับสดๆร้อนๆเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา29มีนาคมมีการประกาศอย่างเป็นทางการชัดเจนว่าพี่บ่าวกุนอาเกโรจะเก็บข้าวของย้ายออกจากแมนซิตี้หลังจบซีซั่นนี้แน่เท่ากับว่าเป็นการยุติระยะเวลา10ปีกับการสร้างตำนานอันยิ่งใหญ่ไว้ในรถอิติฮัดสเตเดียมแต่นั่นก็ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดครับเพราะตอนนี้พี่แกกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าบุญทุ่มอย่างบาร์เซโลนานี่แหละและถ้าหากว่าเราจะหาเหตุผลว่าทำไมเซคิโอเกโรดูดีกว่าเมมฟิสเดปายก็ต้องบอกว่าถึงเวลามันจะผ่านมานานกันแล้วก็จริงนะครับแต่สิ่งแรกที่ทำให้เซคิโอเกโรดูได้เปรียบกับเดปายนั่นคือเรื่องของประสบการณ์บนเวทีลาลิก้าสเปนเพราะพี่บ่าวกุนอาเกโรนะครับเคยเป็นนักเตะสังกัดของแอตมาดริดมาก่อนในช่วงปี 2006-2011 นั่นคือช่วงที่พี่บ่าวยังอยู่ในวัยกำลังห้าว 19-23 ปีวันนั้นพี่บ่าวได้ฝากผลงานอันยอดเยี่ยมเอาไว้ด้วยการระเบิดสกอร์ได้มากมายกับตัวเลข101ประตูจากการลงเล่น234เกมพร้อมกับได้รับการยกย่องว่าเป็นดาวรุ่งที่เก่งที่สุดณเวลานั้นส่วนทางเมมฟิสเดปายนะครับพี่แกไม่เคยมีประสบการณ์บนเวทีแห่งนี้มาก่อนดังนั้นเรื่องของการปรับตัวได้หรือไม่ได้นั้นมันยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่เหมือนตอนที่แกไปพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นแหละ
ข้อ2ถึงแม้ว่าพี่บ่าวจะไม่สามารถขยับไปประจำตำแหน่งปีกหรือมิดฟิลด์ตัวรุกได้เหมือนเมมฟิสเดปายนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นห่วงเท่าไหร่เพราะพวกแนวรุกขนาบข้างที่บาร์ซ่ามันก็มีหลายคนที่รับบทบาทนี้ได้สุดยอดไม่ว่าจะเป็นกริสมันอันซูฟาติเดมเบเล่หรือแม้กระทั่งตัวเมสซี่เองก็ด้วยหากจะถามถึงสิ่งที่บาร์ซ่ากำลังตามหาอยู่ตอนนี้มันคือการหาตัวตายตัวแทนของหลุยส์ซัวเรซหรือแม้กระดาษยิงสักคนที่มีความเป็นเพชฌฆาตสามารถยิงได้20ประตู30ประตูต่อปีนี่คือสิ่งที่เซโกเกโรสามารถตอบโจทย์ได้แน่นอนส่วนข้อดีเรื่องที่3การเป็นปัจจัยสำคัญของลีโอเนลเมสซี่นะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าอนาคตของลีโอเนลเมสซี่แม่งก็เป็นเครื่องหมายคำถามว่าท้ายที่สุดแล้วพี่แกจะเลือกสะบัดมึกต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาร์ซ่าต่อไปหรือเปล่าแต่ถ้าบาร์ซ่านะครับสามารถปิดดีลกับชากพี่บ่าวกูนาเกโรมาร่วมกวนได้ก็ถือว่าเป็นการสร้างอิมแพคและอิทธิพลโน้มน้าวให้เมสซี่อยู่ทีมต่อเพราะทั้ง2คนนี้เป็นเพื่อนรักที่โตมาด้วยกันตั้งแต่อายุน้อยแค่ไม่กี่ขวบไม่ว่าจะเป็นชีวิตในและนอกสนามแน่นอนว่าการมาของพี่บ่าวคุณนะครับมันจะมีแต่เรื่องที่ดีต่อใจทั้งนั้นในตัวของลีโอเดเมสซี่ส่วนข้อดีข้อสุดท้ายนะครับถ้าหากจะเปรียบเทียบกับเมมฟิสเดปายแน่นอนเรื่องของอายุการใช้งานพี่บ่าวอาจจะเป็นรองแบบเห็นได้ชัดเพราะในทางกลับกันนะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับบาร์เซโลนาเพราะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้โลกของเรากำลังเจอวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19ก่อให้เกิดพิษเศรษฐกิจขนาดหนักดังนั้นการได้ตัวเซโกเกโรมาในวัยนี้บาร์เซโลนาอาจไม่จำเป็นต้องประเคนค่าเหนื่อยในราคาที่สูงและก็ยังสามารถเซ็นในสัญญาระยะสั้นได้เท่ากับว่าถ้าพี่บ่าวคุณเล่นได้ไม่ดังใจหวังบาร์เซโลนาก็สามารถปล่อยตัวได้ง่ายแต่ถ้าหากวันนี้บาร์ซ่าเลือกเซ็นเมมฟิสเดปายจะเป็นการเซ็นสัญญาขั้นต่ำก็น่าราวๆอายุ4ปีค่าเหนื่อยนั้นอยู่ระดับ 100,000 ปอนด์แน่นอนต่อสัปดาห์และถ้าเกิดฟอร์มไม่ปังขึ้นมาก็เท่ากับบาร์ซ่าจะต้องเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสุดท้ายนี้ก็อยากจะถามแฟนๆขอบสนามแล้วครับถ้าเลือกได้สัก1คนระหว่างเมมฟิสเดปายและพี่บ่าวคุณซาเคโอเกโรคุณคิดว่าใครกันหนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสโมสรเจ้าบุญทุ่มมากที่สุดในตอนนี้และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลาเฟลฟ้าเอื้อมนิ้วยาวๆมากกว่าเลยให้เราด้วยนะครับ